สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube หอสอบมนตรีเงาเดชครับ YouTube แห่งนี้เป็นแหล่งที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้นะครับและประสบการณ์ที่ผมมีความชำนาญนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe ให้ด้วยนะครับฝากแชร์บอกต่อๆเพื่อนๆให้เข้ามารับชมสาระความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าการออกแบบระบบไฟฟ้าการออกแบบระบบแสงสว่างการเขียนแบบระบบไฟฟ้าขอบคุณครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเจเนเรเตอร์ครับก็คือเป็นสแตนด์บายเจนเนาะจะมีต้นกำเนิดมีเครื่องกำเนิดมีตัวคอนโทรลแล้วก็มีทรานสเฟอร์สวิตช์นะครับก็เป็นชุดสับเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างไฟฟ้าการไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าของเจนนี่ก็เป็นห้องเจนเลยก็ได้เป็นชุดของเจนมีน้ำมันนะพวกนี้เป็นเครื่องยนต์นะเพราะนั้นก็ต้องมีน้ำมันสำรองนะเบนซินดีเซลก็แล้วแต่เครื่องจักรเครื่องยนต์เราเครื่องยนต์เราเบนซินก็ใช้น้ำมันเบนซินเครื่องยนต์ดีเซลก็ใช้น้ำมันดีเซลมันคือเครื่องจักรเนาะเพราะนั้นก็จะมี ID ไอเสียใช่ไหม ID ก็ต้องเข้ามา ไอเสียก็ต้องปล่อยออกคือเครื่องยนต์อะนะเพราะนั้นเหมือนรถยนต์อะแล้วก็ต้องวางในพวกไอท่อไอเสียแล้วก็มีรับอากาศ ID เข้าเจนของเราอยู่ฝั่งนี้นะตอนนี้เครื่องยนต์อยู่ตรงนี้หลักการก็คือปั่นไฟอะน้ำมันไปเติมให้เกิดเครื่องยนต์เครื่องยนต์มันหมุนพอมันหมุนก็มาหมุนคัพปิ้งกับเจนเจนก็ผลิตไฟไฟก็โปรเซสเรื่องของแรงดันเรื่องความถี่นะพอมันได้ก็ซิงค์เข้าไปในระบบนะแล้วเราไปสวิตช์กับไฟของการไฟฟ้าเนาะมันก็จะทำก็ต่อเมื่อไฟฟ้าดับถูกปะการไฟฟ้าดับปุ๊บนะก็มีตัวตรวจสอบไฟฟ้าดับปุ๊บสั่งสตาร์ทเจนเลย ใช้เวลาสตาร์ทประมาณ10วิจนถึงกระบวนการที่มันจะจ่ายไฟเพราะนั้นไฟมันจะดับแป๊บหนึ่งถูกไหมนับไปเลย10วิ15วิสักแป๊บหนึ่งถ้าห้องนี้เป็นโซนที่มันมีซัพพอร์ตกับระบบไฟที่จ่ายมาจากเจนมันก็ต้องรอประมาณ10วิ15วิมันถึงจะได้ไฟมาใช้ปกติแต่ถ้าเป็นห้องผ่าตัดไม่ได้นะเพราะว่าวิเดียวคนไข้ก็ตายเพราะนั้นในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากเจนแล้วมันก็ต้องมี UPS มีระบบอื่นๆเข้าไปซัพพอร์ตในระหว่างที่เจนสตาร์ทอยู่ UPS จ่ายก่อนถูกไหม UPS จ่ายไปก่อนมันเร็วกว่ามันเป็นสแตติกมันเร็วกว่าพอเจนจ่ายมา UPS ก็ออกไปเจนก็ใส่ไฟมันก็จะต่อเนื่องนะครับอาจจะกระพริบแป๊บเดียวแต่มันไม่สะเทือนกับการใช้งานนี่อันนี้ก็เป็นห้องเจนอันนี้ก็เป็นแบบงานที่ผมเคยดีไซน์ไว้แล้วก็จะมีระยะอยู่ว่าจะต้องห่างจากผนังเท่าไหร่ด้านบนเท่าไหร่ด้านข้างเท่าไหร่ครับแล้วก็จะมีอันนี้อากาศเข้าเนาะเอเข้ามาเครื่องยนต์ทำงานสันดาปไอเสียออกนะเจนเราอยู่ตรงนี้นะตัวนี้เป็นเครื่องควบคุมไฟฟ้านะนี่นะอันนี้คือพาร์ทของเครื่องยนต์บางยี่ห้อเขาทำสีชัดเจนเลยนี่เครื่องยนต์นะอันนี้ไฟฟ้านะอันนี้แต่อันนี้เป็นยี่ห้อหนึ่งก็ทำในสีเดียวกันนะ จะมีเรื่องของ ID ไอเสียนะเพราะเป็นเครื่องยนต์บางรุ่นอาจจะเป็นเล็กๆอันนี้คือภาพมือนอกเนาะเป็นเจนขนาดเล็กอันนี้เจนที่ใช้ตามอะไรงานลอยกระทงใช่ไหมนี่ก็คือเป็นแบบโมบายนะเป็นเครื่องดวงเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ก็ยกขึ้นไปบนกระบะได้เลยนี่ก็เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกแบบนึงส่วนใหญ่เป็นซิงเกิลเฟสเนาะอันนี้ก็ใหญ่ๆอันนี้ก็จะมีเจนอยู่ข้างในไงแล้วก็มีเฮาซิ่งอยู่นะครับอาจจะเก็บทรงเก็บเสียงก็ว่ากันไปหลังๆก็จะเป็นตัวที่เป็นเฮาซิ่งเดียวเลยแล้วก็เก็บเสียงได้ด้วยเป็นยุคใหม่ๆของเจเนเรเตอร์เขาก็ผลิตให้มันหลากหลายขึ้นเครื่องยนต์ก็มีดีเซลแก๊สไอน้ำกังหันน้ำแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่เราใช้กันอยู่ก็จะเป็นพวกดีเซลนะครับสะดวกกว่าส่วนที่ไปใช้กังหันลมกังหันน้ำเนี่ยลำบากนั่นจะเป็นลงไฟฟ้าไปนี่นะก็เป็นสันดาปภายใน2จังหวะ4จังหวะก็ว่ากันก็แล้วแต่ยี่ห้อเนาะวางลูกทรงลูกสูบก็มีดีเทลเยอะนะในเรื่องของเจเนเรเตอร์ประสิทธิภาพกัฟวินเนอร์ก็คือตัวอะไรควบคุมรอบเวลาโหลดเยอะขึ้นรอบมันจะตกเพราะนั้นเขาก็จะไปฉุดรอบเครื่องยนต์ให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นก็จะมีกัฟวินเนอร์และไปควบคุมเรื่องของสปีดเครื่องยนต์นะครับการเผาไหม้อะไรเงี้ยมีทั้งทางกลไฮดรอลิกอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบผสมตัวเจนก็จะเป็นอัลเทอร์เนเตอร์นะเป็น3เป็น AC เจนจะเป็นซิงเกิลเฟสก็ได้นะเป็น3เฟสก็ได้แต่งานส่วนใหญ่ที่ใช้เจนมันจะเป็นระบบใหญ่อะเพราะนั้นเจนมันจะเป็น3เฟสซะส่วนใหญ่
จะมีตัวโรเตอร์สเตเตอร์ปิงแปงฐานมีตัวควบคุมแรงดันเนาะโวลเตจเรกูเลเตอร์แล้วก็มีพวกเอ็กไซเตอร์นะก็คือเป็นตัวกระตุ้นอาจจะเป็นกระแสสลับกระแสตรงเข้ามาแล้วก็มีแปลงฐานมีสลิปลิงก็ว่ากันไปอันนี้โครงสร้างของเจเนเรเตอร์พวกเราเรียนในวิชาเครื่องกลอยู่แล้วนะผมคงไม่ได้ลงไปลึกมากนะนี่อันนี้เขาเรียกว่า AVR ครับเป็นออโต้เวนเตจโวลเตจเรกูเลเตอร์นะครับควบคุมแรงดันเนี่ยให้มันเหมาะสมกับที่เราต้องใช้นะครับเวลาปั่นไฟเจนปั่นออกมาแรงดันไม่ถึงมันก็ซิงค์ไม่ได้แล้วก็ต้องควบคุมให้มันตรงกับที่เราต้องการจะใช้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นทรานสเฟอร์สวิตช์ส่วนใหญ่จะเป็นออโตเมติกแต่บางที่ก็เป็นแมนนวลนะก็คือไม่เป็นไรฉันไม่ซีเรียสไฟดับก็เดี๋ยวให้ช่างไปสตาร์ทเจนสตาร์ทเสร็จได้แรงดันที่ต้องการแล้วก็ซิงค์นะอันนั้นเขาเรียกว่าแมนนวลนะบางทีเขาเรียกว่า MTS แมนนวลทรานสเฟอร์สวิตช์หรือว่าบางทีเรานอนอัตโนมัติก็คือไม่อัตโนมัติแต่เท่าที่ใช้ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้จะเป็นอัตโนมัติก็คือมันจะดับไม่แล้วไม่รู้ว่าถูกไหมแล้วช่างมันจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องการใช้ไฟด้วยความรวดเร็วในบางพื้นที่เพราะนั้นต้องอัตโนมัติภายใน10วิ15วิต้องมีไฟคือดับนานไม่ได้ลักษณะก็เป็นนี่คือ ATS อันนี้เป็นแมนนวลนะก็คือสับเองอาจจะใช้เบรกเกอร์นะปัจจุบันคงไม่ใช้เป็นแบบนี้หรอกเป็นเบรกเกอร์ออนออฟเป็นออโต้นะออโต้ตั้งเองเป็นไทม์เมอร์ในตัวแล้วก็เขาก็จะซิงกับเรื่องของแรงดันเรื่องของอะไรพวกนี้ด้วยนะถึงจะสวิตช์สับเปลี่ยนระหว่างไฟของการไฟฟ้ากับไฟของเจนนี่ครับตัวทรานสเฟอร์ตรงนี้นี่คือไฟฟ้าเนาะอันนี้ไฟจากเจนเห็นไหมแล้วไฟฟ้าดับตัวนี้มันจะรับรู้ว่าไฟการไฟฟ้าดับก็จะสั่งสตาร์ทเนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยเป็นพาร์ทคอนโทรลไงให้ไฟดับแล้วว่าสตาร์ทเครื่องยนต์รอพอเครื่องยนต์ได้รอปุ๊บมันก็รู้แล้วว่าเครื่องยนต์ได้แล้วมันก็สวิตช์ฝั่งแล้วก็เปิดฝั่งนี้คือมันจะไม่ออนพร้อมกันมันจะอินเตอร์ล็อกของมันโดยปริยายเพราะเราสังเกตดีๆไหมตัวนี้ออนตัวนี้จะออฟเห็นไหมถ้าเราเป็นกระเดื่องคันโยกตัวนี้ออนใช่ไหมตัวนี้ออฟเพราะว่ากระเดื่องมันจะไปเนี่ยปักแป๊กเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออนพร้อมกันหรือออฟพร้อมกันได้ตัวหนึ่งออนตัวหนึ่งต้องออฟอันนี้คือหลักของ ATS อยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นโหลดก็จะมีโหลดธรรมดากับโหลด emergency โหลดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกันทั้งหมดส่วนใหญ่ขนาดของเจนเขาจะคิดเป็นกิโลวัตต์กันเพราะนั้นเราก็ต้องเชนระหว่างกิโลวัตต์กับ kVA ก็ 0.8 เขาไปเตอร์ไปหารมันก็จะได้เป็น kVA โหลดของเรารวมเป็น kVA มาเราอยากจะได้เจนก็เชนกันนะครับมันก็จะมี high rate ก็คือทำงานได้อย่างต่อเนื่อง standby rate ก็คือใช้ในช่วงหนึ่งส่วนหนึ่งก็ประมาณ110%ของไอ้ตัวนี้